ครับตอนนี้อยู่ที่บูสต์มาสด้านะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับปี2017นะครับและที่อยู่ข้างๆรถคันสวยๆคันนี้ครับก็คือพี่อุทัยครับสวัสดีครับพี่อุทัยครับครับสวัสดีครับนะครับคันนี้ MX5 มันต่างกับตัวเดิมยังไงบ้างครับพี่อุทัยอันแรกก่อนเลยก็สำหรับคันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับมันพาเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับปิดไฟฟ้าแล้วนะตัวเดิมเป็นผ้าใบต้องดึงเนาะใช่ครับก็มีความแตกต่างกันจากตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบภายนอกนะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆนะครับที่เห็นแตกต่างคือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคูเป้นะครับได้กลิ่นอายของความเป็นคูเป้นะครับกี่วิครับพี่ก็หลังคานะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยเปิด13วินาทีปิด13วินาทีโชว์ได้ไหมวันนี้ได้ครับเรามาดูกันหน่อยครับนี่พกกุญแจด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทำงานยังไงบ้างนะครับครับก็ง่ายนิดเดียวครับแค่กดปุ่มนะครับกดปุ่มนะครับเราดูนะครับกี่วินะครับข้างหลังก็จะยกขึ้นก่อนโอ้โหเป็นสเต็ปเราต้องกดแช่ไว้หมดเลยใช่ไหมครับพี่อุทัยครับใช่ครับแช่นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราลองดูครับเวลาปิดใช้เวลานานเท่าไหร่เปิดหลังคานะครับยังเป็นสถิติโลกอยู่ไหมครับก็ตัวที่แล้ว12วินาทีครับตัวนี้เพิ่มมา1วินาทีโอ้โห13วินะครับนิดนึงนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับดูภายในอยู่ก็หน้าจอเป็นระบบ i connect แล้วครับนะครับทัชสกรีนนะครับอันนี้ใช้ทัชสกรีนได้นะครับมีระบบอะไรต่างๆเข้ามาระบบ entertainment นะครับ entertainment ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับมีช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับนะครับมีใส่ได้มีที่วางแก้วที่เท้าแขนนะครับช่องเก็บของนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ไว้เก็บของได้นะครับเบาะโอ้โหสไตล์สปอร์ตนะครับนั่งแล้วกระชับผมเข้าแล้วเดี๋ยวลุกลำบากนะไม่เป็นไรอีกคันหนึ่งที่จอดข้างๆบนสเตตตอนนี้เนี่ยไปดูคันข้างๆกันครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนะครับคันนี้เลยครับ CX3 ซึ่งไปตะลุยไกลมาถึงรัสเซียมาแล้วนะครับไปไซบีเรียมาเจอทั้งอุณหภูมิทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งหนาวสเปคเมืองไทยพิสูจน์มาแล้วนะคันนี้สีแดงอวบอิ่มมากแล้วก็ล่าสุดครับมึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งได้รับรางวัล Car of the Year ของสมาคมผู้สื่อข่าวสายรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็รับรางวัลกันมาหมาดๆเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกันข้างหน้านะทีนี้เรามาดูกันก่อนคันนี้นะครับก็สำหรับ CX3 ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการ Minor Change ครั้งแรกนะครับสิ่งที่แตกต่างไปจาก CX3 รุ่นเดิมนะครับรุ่นก่อนอันนี้ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น Sky Active Vehicle Dynamic นะครับที่ใส่มาพร้อมกับ G-Vitaling Control มี G-Vitaling Control มาให้แล้วก็คือระบบควบคุมการเพิ่มเติมในส่วนของการรักษาสถิตภาพครับนะครับมาดูข้างในกันนะครับรวมถึงระบบนะครับความปลอดภัยนะครับ Eye Active Sense ต่างๆนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับส่วนภายในนะครับก็จะมีความแตกต่างเพิ่มเติมโอ้เดินเป็นสีแดงมานี่ครับพี่ครับนะฮะก็อันนี้ก็จะออกน้ำตาลนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นสีนี้เลยครับพี่สีนี้เลยครับโอ้โหดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมก็คือ paddle shift นะครับ paddle shift ที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสองข้างนะครับรวมถึง cruise control นะครับระบบ cruise control ระบบต่างๆของความปลอดภัยนะครับ MRCC นะครับพวกนี้ก็ใส่มาให้เช่นเดียวกับตัวที่มีอยู่ในมาด้า3 3ด้วยครับทั้งหมดเนี่ยก็ใส่มาให้รวมถึงจอกลางนะครับขนาด7นิ้วเนี่ยก็จะเป็นจอใหม่นะครับรวมถึงเวอร์ชั่นของ MZD Connect เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับผมนะครับที่ใส่มานะครับนะก็สวยงามทีเดียวนะแล้วก็ในบูธวันนี้จัดดิสเพลย์แบบเน้นสีแดงเลยครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนิดนึงครับพี่อุทัยครับ
ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวไมเนชเชนที่เอามาโชว์กันในงานนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับทั้งไฟหน้าอะไรก็มีการปรับโอ้โหสีอิ่มมากผมชอบมากเลยเนี่ยกระจังหน้านะครับเราก็ไปดูกันข้างล่างดีกว่านะอ่ะลงทางนี้ดีกว่าพี่นะข้างๆครับตรงนี้ก็จะเป็นเล้าเล็กๆไว้รับรองนะครับสำหรับแขกที่มาอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมเล้านะครับผมก็จะมี2คันนะครับสีแดงก็คือหลังคา MX5 หลังคาผ้าใบดูเนี่ยดูคันนี้นะครับหลังคาผ้าใบเส้นสายเขาจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยครับใช่ครับนะครับโอ้โหสีแดงอวบอิ่มมากนะครับแล้วก็ยังมีตรงสแตนกั้นข้อตรงนั้นก็จะเป็นมาด้า2นะครับนะอันนี้เป็นมาด้า2นะครับก็มาทั้งนี่มาด้า3อันนี้มาด้า3นะครับมาด้า2ก็มาทั้ง2เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คินดีเซลนะครับ 1,500cc แล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1,300cc นะครับก็มาทั้ง4ประตูและ5ประตูใช่นะครับไปดูตรงนู้นครับที่ผมอยากจะพาไปดูนะครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับมีความพิเศษด้วยนะครับก็เพิ่งรับรางวัลกันไปนะครับอันนี้คือตัว CX3 นะนี่เลยครับรางวัลการันตีมาให้นะครับนี่ Thailand Car of the Year นะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับข้างในนี่ผมบอกเลยนะที่เขาต้องล้อมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตรงกลางที่เป็นรูปพวงมาลัยเนี่ยเป็นทองคำแท้เป็นทองคำแท้ต้องจ้างรปภมาต้องจ้างรปภมาไว้อยู่เขาต้องครอบเอาไว้แล้วเฝ้าเอาไว้อยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นโดยรวมๆนะครับอันนี้จะเป็นในดิสเพลย์ในรอบสื่อมวลชนนะเดี๋ยวคืนนี้เขาจะมีการขยับรถกันเดี๋ยวจะมีเอาทั้ง BT 50 Pro ก็เอาเข้ามาด้วยนะแล้วมีรถรุ่นอื่นๆมาด้วยนะครับรถสีก็จะมีหลากหลายอยู่วันนี้อยากจะเน้นสีแดงเป็นพิเศษนะครับก็ข้างหลังก็มี CX5 อยู่นะครับให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับรูฟมาสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์ที่เรามานำมาดิสเพลย์เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปหยุดๆเลยตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกาไล่มาเลยไล่มาแล้วก็รวมมาถึงเดือนมกรานะครับกับตัวมาสเตอร์สามแล้วก็เดือนกุมภาตัวมาสเตอร์สองแล้วก็ตัวเซ็กสามในงานนี้นะครับนี่เอฟเอ็กไฟก็มาไวนะแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยนะหลังเมษาไปเมษาให้พักสักเดือนหนึ่งนะพี่อุทัยมันจะมีอะไรสำหรับมัสด้าอีกเยอะนะผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุทัยมากครับโอกาสหน้าเราคงได้เจอกันอีกทีนึงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ